เพื่อชาติเพื่อเธออะไรครับเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงนะฮะปิ่มคุงคนมีมีเถียงเมียนะครับผมเมียตบปากพูดเล่นจริงๆแล้วสิวมันขึ้นครับแล้วมันเม็ดใหญ่มากนะครับแล้วผมเนี่ยเจาะนะครับเจาะสิวมันก็เลยเป็นแผลนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆรู้สึกระคายตาซึ่งอย่างนี้น่าจะระคายตามากกว่าจริงๆจะเอากอเอี้ยเนี่ยปิดนะครับแต่ว่าหมด เป็นพัตเตอร์ยาไปก่อนแล้วคนมีไม่ได้ทำกันนานแล้วนะครับผมเนี่ยโพสต์ไปหน้าแฟนเพจนะครับเมื่อวันที่21สิงหาปิ่มคุงคนมีต้องกลับมาแล้วปะวะส่งมีปิ่มคุงในโพสต์นี้เลยรอบนี้มีเงินรางวัลด้วยนะโว้ยใช่ครับผมรอบนี้ผมมีเงินรางวัลให้ถึง 500,000 บาทครับหยอกๆผู้จองเงินที่ไหนให้อะถือว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆแล้วกันให้ผู้ชนะมีเพียง1ท่านเอาไป500บาทครับมีให้ไม่เยอะแต่อยากให้500เนาะเกณฑ์จากการตัดสินจากตรงไหนจากที่ไหนจากอะไรจากผมฮะจากผมเลยผมคนเดียวเลยถ้าชอบอันไหนมากที่สุดก็จะให้นะครับคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ย 3,500 คอมเมนต์แต่มีมีมปิมคุงจริงๆเนี่ยโอ้ยมีไม่เยอะหรอกเพื่อนๆดูแวบๆแล้วดูดิอันแรกก็ซ้ำแล้วอ่ะอันนี้ของพาร์ทที่แล้วนะฮะมีใครรู้ไหมฮะอันนี้ซ้ำครับผมพาร์ทที่แล้วเขาเพิ่งออกไปมีหนูเงี้ยปวดหัวเว้ยหัวเว้ยปวดหัวเว้ยไม่ใช่หัวเว้ยนี่ผิดกติกานะเพราะว่าเราบอกว่าเป็นมีมปิ่มคุงฉะนั้นต้องเป็นมีมที่เป็นหน้าผมแบบยกตัวอย่างเช่นเด็กหัวจะแม่งต้องเป็นมีมประเภทนี้นะครับปิ่มคุงอยากจะเตยคืนอันนี้คลิปไหนเนี่ยธีรกิจเอาไว้ก่อนนะครับต้องดูอีกหลายท่านนะเราให้โอกาสทุกคนนะครับผมไม่ใช่ว่าเจออันแรกจะให้รางวัลเลยยังก่อนเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกของคุณทั้งสองคนก็น่ารักเหมือนกันอะไรครับเนี่ยและอ่ะส่วนไหนหน้าเหมือนลุงตู่มึงมั่วกันมากเลยเนี่ยไม่มีนะจัดมาสองรู้จักกับน้องมิยูเกรดพรีเมียมเลยท่านผู้ชมงานดีฟังก์ชันครบค่าตัวไม่แพง130,000ซื้อไว้สักตัวหนึ่งเพื่อนไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเอาเลยครับเพราะว่าต้องให้สกายโฮมเซ็นเซอร์นะครับแต่รูปมันจะ18บวกเกินไปท่านผู้ชมผมมันไม่ค่อยถนัดหรอกเรื่องตุ๊กตาอย่างพี่เน้นของจริงคุณกำลังทำให้พิมพ์พุ่งผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วครับเพราะกูไม่เคยหวังอะไรพวกมึงอยู่แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้เรื่องน้องปิมตอง22นะคะเป็นนูนนะในอ่างนะเป็นนางงามตู้กระจกนี่ผมรับงานแล้วฮะไม่ใช่นะแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรูปนี้กูถ่ายกับเมียกูด้วยมันต้องละมังเมื่อคุณโดนผีช้อนเข้าสิงให้ดูกันมาเอ้ยโอ้คนกดทะลุเยอะมากเพื่อนๆดูดิหูค้างเลยห้องค้างเลยครับผมไอโยนี่ใช่ไหมชายโยหูโยมกดเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยทุกนี้โยยังเป็นน้องรักอยู่นะครับยังไปไหนมาไหนไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบ่อยนะครับผมเนี่ยสมัยผมเป็นผีช้อนนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนหางผมเลยนะเหมือนไหมสนานนะท่านผู้ชมเยอะครับผมใครคิดถึงผมในเวอร์ชันดีเจก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีคนที่เคยแคปเคยเซฟรูปเอาไว้นะครับพอจะมีอยู่นะยิ้มแม่ง ชอบแต่มันไม่มีหน้าบิมคุงนี่ถ้าแบบครอบหน้าผมเล็กๆไว้ตรงกระดุมที่ผมให้นะ500 ยิ้มแม่ง เสียดายเมื่อคุณเติมมาเต็มแต่ยังไม่ได้นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมหมายถึงเติมเงินเน็ตด่าเล่นเน็ตซื้อเน็ตด่าเล่นเกมติดเกมอ่ะระมัดระวังกันด้วยเติมมาเยอะเนี่ยดูดิเล่นจนตาแดงไปหมดกดเกม
ให้หนูเข้ามานี่สิจิผ่านต้องไปบ้านคิวเทโอป้าบอกเลยภาพไม่อยากได้เลยจะพาไปดูของดีซิมเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักนะคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันโสดจริงไหมแต่มันหล่ออ่ะคือเจอตัวจริงกันบ่อยนะครับแล้วมันเป็นคนหน้าตาดีเลยนะทำไมมันถึงไม่มีใครวะหรือว่าสเปคมันเรื่องมากไงสเปคมันแบบเรื่องเยอะมากเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงสวยน่ารักแต่หน้าตามันดีหน้าตามันผมตอนวัยรุ่นอ่ะฉันมาที่นี่เพื่อบิณฑบาตอะไรครับเนี่ย มายุติสงครามมาแช่งคูนเรียบร้อยเลย ไม่ได้รายการปิมคุงคนมีมีมไม่ได้มันมีสบายเลยฮะแกงเขียวหวานปิมคุงไอสัตว์เริ่มก็ผิดเลยรู้สึกฟินกับดุบดิบอะไรคือดุบดิบอ่ะดุบดิบดุบดิบอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเออก็มาเขียนดุบดิบอ่ะเล่นให้มันกล้าๆหน่อยดูเฟซไอ้ยานินน้องยานินนะดูหน่อยอุ๊ยดีเขาดูว่าหยุดแค่มี IG ว่ะท่านผู้ชมน้องยานินนะดีมั้ยเพื่อนๆโอ้เป็นบัญชีส่วนตัวว่ะโอ้แต่น้องดีกว่าไหนๆๆดูรูปหน่อยเพื่อนอ่ะเพื่อนมาเพื่อนเออเพื่อนโอ้ยส่วนตัวเกินน้องยานินไม่แบ่งปันกันมั้งคนไหนพี่ปิมคนนี้ฮะเออเหมือนว่ะกวนตีนะอะกวนตีนะโอ้เป็นผู้หญิงด้วยแนวเท่ๆด่ามาผัวมาต่อย ตกลงคือผมเลยคิดใช่ไหมเรียบร้อยเดี๋ยวปิ่มคุงคนมีมีชื่อรายการเขาบอกอยู่แล้วหมูยุคประยุทธ์ โอ้โหนี่ขนาดหมูท่านผู้ชมไม่เป็นงี้อ่ะมันไม่สบายเปล่าเนี่ยหรือมันไม่มีอะไรให้มันกินแล้วอ่ะโอ้ยุคนี้เนาะ ออกไปแมลงวันอ่ะออกไปบินปอมอยู่นั่นอ่ะปอมมาตั้ง 5-6 ปีแล้วแมลงวันอุ๊ยทุกคนพร้อมกันนะครับอุ๊ยคุณธนพรโอ้ยน่ารักจังเลยลูกไปกันต่อนะครับมาแน่ปีนี้ไอ้เจ้าไซผมไปต่อยกับสตาร์วินนะเอาอะไรไปต่อยดูสภาพเนี่ยกูเดินกูยังหมดแรงเลยกูก็ไปต่อยใครได้เห็นในตัวนี้ไหมฮะไอตัวขวาบนเนี่ยไอเอฟเนี่ยเป็นเกาฮะมาหาผมเดินกระเพกกระเพกเตะนู่นเตะนี่เจ็บร้องบ่นร้องเจ็บร้องปวดแล้วจะไปต่อยมวยกับจานเจมึงเก็บแรงไว้ยืนอุ๊ยชิบหายด่าแม่งทุกวันนะแม่งปวดปวดตาพี่ผมปวดตีนจะไปต่อยทำไมดูสภาพตัวเองนี่มึงแสบต้องลงแทนละเฮ้ยจานเจมาดิครับเฮ้ยผมชอบเฮ้ยนุ่นเก๋าโอ้โหน้องนุ่นนะน้องนุ่นนะครับผมยังแสบเลยนะฮะนี่ผมบอกเลยนะเข้ารอบแล้วสองคนเฮ้ยหรือว่าเราเปิดโหวตดีเปิดโหวตในแฟนเพจไงเออคนไหนเข้ารอบอันไหนที่ผมชอบบ้างเนี่ยเอามาเปิดโหวตในแฟนเพจนะคราวนี้ผมก็จะไม่โดนด่าด้วยเพราะว่าคนดูเป็นคนโหวตไม่กดพิมคงวิ่งไปซื้อน้ำปลาให้แม่คุณแม่เอาไปซื้อน้ำปลาเป็นช็อตเต้นไหมในสตรีมนะครับผมกูมึงโดเนทกันมากูก็เต้นให้พิมคุณรู้สึกเพียงครับสิ่งนี้อันนี้ก็ตอนสตรีมอะผมจำได้เลยเป็นครั้งเดียวที่ผมหันกล้องไปทางที่นอนครับแล้วผมก็โดดขึ้นไปนอนคือวันนั้นคุณโดเนทเยอะมากนะครับแล้วแบบโดเนทก็ต้องเต้นไงเต้นให้ไงขึ้นไปนอนแม่งเลยนอนเลยฮะนอนเลยวันนั้นนอนเลยคุณดูเครียดนะลองไปหลังโขดหินกับผมว่าแคลแมนี่ลี่จะพาไปดูกางดีอะไรครับคาร์บอยหรอกเด็กเขาไปแล้วโอ้ยคาร์บอยพิมพ์ดูหน้าพิมพ์เนี่ยหน้าพิมพ์ยังไม่เข้ารอบพลทหารพิมพ์คุงถูกใจสิ่งนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อพี่ก๊อฟเคยไปเยี่ยมผมพี่ก๊อฟ BBM อ่ะเออเคยไปเยี่ยมผมนะครับตอนเป็นทหารนะโหตอนนั้นก็แบบโอ้พูดมันดูสีตรงคอดิสังเกตตรงคอผมอ่ะทุกวันนี้หายแล้วนะ
ตอนนั้นหนักจริงท่านผู้ชมหนักจริงเพื่อชาติเพื่อเธออะไรครับเนี่ยทำท่ารักเพื่อเธอไงดูกูจำได้ด้วยออริจินอลอ่ะไม่ใช่หน้านี้เอาหน้ากูไปใส่เออนั่นแม่นายเหรอติมจาร์ดี้โคตรเลวโอเคตอนนี้มี2ท่านนะครับที่เข้ารอบนะครับผมมีคุณธนพรนะครับส่งรูปนี้มาอุ๊ยกับอีกภาพหนึ่งนะครับผมนั่นคือของคุณนุ่นเก๋านะครับเฮ้ยผมชอบเฮ้ยเพื่อนๆชอบของใครเข้ามาโหวตในแฟนเพจปิมคุงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งโหวตไว้ให้ว่าเป็นของใครเอาเป็นว่าระยะเวลาในการโหวตเนี่ย1วันพอแล้วผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รับเงิน500บาทผู้แพ้เอาไป250แล้วกันไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่ว่าให้แบบน่ารักน่ารักละกันนะครับผมอ่ะชนะได้500ถ้าแพ้ได้250เอาเป็นว่ายังไงก็ได้กันทั้งคู่โอเคมั้ยส่วนคนที่เหลือนะครับผมอาจจะได้ออกแต่มันยังไม่ค่อยโดนจิตโดนใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้ามีอีกนะเดี๋ยวมาแจกรางวัลกันเล็กๆน้อยๆครับผมขำๆนะอย่าแบบอุ๊ยพิมแจกคนน้อยเลยว่ะก็มีให้เท่านี้อย่าลืมนะครับมาโหวตนะครับผมลิงก์การโหวตอยู่ด้านล่างนะครับผมใต้ดีคริปชั่นนะครับกดเข้ามาได้เลยหรือว่าเข้าไปดูในแฟนเพจปิมคุงนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยอย่าลืมกดซีฟู้ดไปด้วยนะครับอร่อยไม่ตลกเจอกันพาร์ทต่อไป